สวัสดีครับกลับมาพบกับชัย S YouTube กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจนำมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับรอบล่าสุดเนี่ยแอดมินได้แนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับ Battery Solid State นะที่เป็นเรื่องราวของ Toyota นะครับที่เขาบอกว่าเขาจะออกมาวางจำหน่ายเป็น Mass Product นะฮะในปีประมาณ2570นะครับแต่ว่าในระหว่างนั้นนะก็คือปีหน้าเนี่ยก็จะมีแบตเตอรี่กึ่ง Solid State นะฮะที่จากค่าย MG จากประเทศจีนนะที่เขาบอกว่าเขาจะวางจำหน่ายที่ประมาณปีหน้านะฮะซึ่งเขาเคลมว่าจะสามารถชาร์จไฟได้ประมาณ10นาทีนะฮะแล้วก็ระยะทางของมันเนี่ยขั้นต่ำจะวิ่งได้ประมาณ500กิโลนะครับแต่มาในวันนี้นะครับล่าสุดนะครับมีสตาร์ทอัพชื่อดังจากประเทศอังกฤษนะฮะที่ชื่อว่า Niobo นะฮะซึ่งเขามาลงข่าวล่าสุดเลยนะฮะวันที่28มิถุนายน2567นะฮะอันนี้ก็เป็นสำนักข่าว BBC เลยนะครับเขาก็บอกว่า Niobo เนี่ยรถสปอร์ตที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ชาร์จด่วนนะฮะซึ่งแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่พัฒนาโดยบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติอังกฤษนะหรือว่าเรียกว่า Niobo นะฮะประสบความสำเร็จในการชาร์จจาก 10-80% นะฮะในระยะเวลาประมาณแค่4นาที37วินาทีในการสาธิตสดครั้งแรกเลยนะครับ BBC เขายังกล่าวต่อนะครับว่าความสำเร็จนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้จากรถสปอร์ตแนวคิดที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษบนสนามทดสอบนะในเมืองเบดฟอร์ดนะฮะและเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามทั่วทั้งอุตสาหกรรมเพื่อชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะฮะได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับซุปเปอร์ชาร์จของ Tesla นะฮะที่มีอยู่สามารถชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ได้ถึง 80% แต่ว่า Tesla นั้นใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 15-20 นาทีนะฮะเรียกว่า Niobo เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่4นาทีก็ถือว่ารวดเร็วกว่านะครับผู้เชี่ยวชาญนะฮะกล่าวว่าการขจัดความกังวลในระยะทางถือเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มการนำรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาใช้นะครับแต่ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างด้านการชาร์จอีกด้วยนะครับคุณพอลเชียร์ลิงนะฮะศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมพลังงานยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะฮะกล่าวกับ BBC ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้คนชาร์จไฟได้เร็วขึ้นนั้นซึ่งสอดคล้องกับเวลาที่ใช้ในการเติมน้ำมันรถยนต์ในปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญมากนะฮะแต่เขากล่าวเสริมว่าจำเป็นต้องมีเครื่องชาร์จทุกประเภทเพิ่มมากขึ้นนะครับรถสปอร์ตที่ติดตั้งแบตเตอรี่ Niobo นะซึ่งได้รับการทดสอบเป็นเวลา2วันแล้วนะฮะในสัปดาห์นี้นะแสดงว่ามีการทดสอบจริงแล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าสามารถวิ่งได้ในระยะทาง120ไมล์นะในเวลา4นาทีนะครับแต่ว่าทาง Niobo นะฮะเขาบอกว่าระยะทางที่วิ่งได้เพียง124ไมล์หรือว่าประมาณ200กิโลเมตรนั้นนะฮะก็คือการชาร์จระหว่าง10-80% ที่ใช้เวลาการชาร์จเนี่ยเพียง4นาที37วินาทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดชาร์จต่อไปอีกเล็กน้อยเนี่ยจนเต็มนะฮะจะสามารถวิ่งได้ถึง155ไมล์นะฮะหรือว่าประมาณ248กิโลเมตรนั่นเองนะฮะ248กิโลเมตรในความคิดของแอดมินเนี่ยถือว่าไม่ได้คิวเรเลยนะฮะเพราะว่าก็สามารถไปทำธุระอะไรได้หลายอย่างนะฮะแล้วก็ระยะเวลาชาร์จเนี่ยที่เป็นอุปสรรคแล้วก็คนชาร์จ EV นี่เบื่อกันมากนะฮะก็คือใช้เวลาเพียงประมาณ4นาที37วินาทีนะในระยะการชาร์จถึง 80% ด้วยกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะการชาร์จของ Niobo ตรงนี้เขาบอกว่ามันต้องใช้เครื่องชาร์จขนาด350กิโลวัตต์นะโดยแบรนด์ดังกล่าวว่ารถยนต์คันนี้สามารถรักษาระดับกระแสไฟคงที่ที่500แอมป์ได้ในช่วง4นาทีแรกนะครับแล้ว CEO ของ Niobo นะฮะเขายังกล่าวว่าเซลล์ที่มีค่า impedance ต่ำของ Niobo ช่วยให้เราสามารถนำเสนอความยั่งยืนได้โดยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้นานถึง 600,000 ไมล์เลยนะฮะโอ้โหตรงนี้เขาบอกว่าแบตเตอรี่ของ Niobo ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถวิ่งได้ถึง 600,000 ไมล์นะแต่ถ้าเทียบเป็นกิโลเมตรนี่ก็ได้ประมาณเกือบ 960,000 กิโลเลยนะครับโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้เต็มๆไปเลยนะฮะเกือบล้านกิโลนะฮะวิ่งไปได้เลยนะครับแล้วทางผู้ผลิต Niobo นะฮะเขายังกล่าวด้วยว่าคอนเซ็ปต์ในการออกแบบของเขานะครับคือเขาเนี่ยใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กกว่าทั่วไปนะทำให้น้ำหนักรถของ Niobo เนี่ยเบาขึ้นนะฮะเขาบอกว่า Niobo เนี่ย
มีน้ำหนักเพียง 1,250 กิโลกรัมเท่านั้นนะฮะถ้าเอามาเปรียบเทียบกับรถบ้านเราก็หนักกว่ายาริสเอทีนิดเดียวเองนะฮะยาริสเอทีเนี่ยหนักประมาณ 1,060 กิโลนะฮะแล้วก็วัสดุบางอย่างเนี่ยเขาบอกว่าไนโอโบลดน้ำหนักเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนรถให้ได้ไกลขึ้นนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ชาญฉลาดมากๆนะฮะของสตาร์ทอัพจากอังกฤษรายนี้นะครับโดยไนโอโบนะครับกำลังเจรจาเพื่อขายแบตเตอรี่ให้กับผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า8รายนะครับไม่แน่ใจว่า1ใน8นั้นเนี่ยจะมีค่ายจีนหรือเปล่านะฮะยังไงก็รอฟังกันต่อไปนะเพราะว่าค่ายไนโอโบเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตรถนะครับเขาทำแต่แบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับแบตเตอรี่ขนาด35กิโลวัตต์เนี่ยเขาบอกว่ามีขนาดเล็กกว่า85กิโลวัตต์แบบทั่วไปนะในยานยนต์ไฟฟ้าทั่วไปของอเมริกามากแต่ในอนาคตเทคโนโลยีนี้อาจนำไปใช้กับชุดแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ได้นะฮะแล้วเขายังบอกว่านวัตกรรมแบตเตอรี่ของไนโอโบเนี่ยเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ของสหราชอาณาจักรเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเครื่องชาร์จ DC ของไนโอโบเนี่ยน่าจะใช้ประมาณ350กิโลวัตต์นะแต่ว่าซูเปอร์ชาร์เจอร์ของเทสลาเนี่ยใช้ประมาณ250กิโลวัตต์ก็ถือว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นจริงได้ในประเทศไทยเหมือนกันนะฮะตรงนี้เราก็ต้องมาตามกันต่อไปนะฮะว่าสตาร์ทอัพจากประเทศอังกฤษเจ้านี้เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนโลกได้หรือไม่นะฮะแต่ดูจากคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้นะฮะก็คือเขาเอาคอนเซ็ปต์ที่ว่าชาร์จเร็วมาใช้แล้วก็มีการลดน้ำหนักวัสดุตัวถังลงนะครับแล้วก็ลดแบตเตอรี่ลงเพื่อให้รถเนี่ยมันเบามากขึ้นนะฮะเรียกว่าเขาทำสวนทางกับประเทศจีนนะฮะประเทศจีนเนี่ยเรียกว่าเอายังไงก็ได้ให้ถูกไว้ก่อนนะเอาแบตเตอรี่ใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ชาร์จเต็มๆแต่ตรงนี้เขาบอกว่าเน้นชาร์จไวเน้นวัสดุที่เบานะฮะแล้วก็เน้นขนาดแบตเตอรี่กิโลวัตต์เนี่ยให้เบาลงนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กลงนะฮะตรงนี้เราก็ต้องมาตามกันต่อไปนะว่า1ใน8ที่นายโอโบเขาขายให้เนี่ยมันจะสามารถเอาไปทำต่อแล้วสารฝันเป็นจริงได้หรือเปล่านะฮะกับการชาร์จ5นาทีนะฮะก็สามารถวิ่งได้ราวๆ248กิโลเมตรนะฮะอย่างที่แอดกล่าวไว้ตอนต้นนะแต่ตอนนี้ที่รู้นะว่ามีค่ายนึงจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหนาวๆร้อนๆแล้วนะฮะก็คือ Solid State จาก Toyota นะฮะที่บอกว่าจะเสร็จแล้วก็ไม่เสร็จสักทีนะฮะไม่แน่ใจว่า Niobo Battery เนี่ยจะมาปาดหน้าเขาหรือเปล่านะฮะวันนี้แอดก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะถ้าสนใจในบทความของแอดนะฮะเทคโนโลยีดีๆรถ EV รถ ICE แล้วก็รถไฮบริดนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้แอดลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ